กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้พบกับดารุณีอีกครั้งนะคะกับตอนชื่นชมนักศึกษาไทยค่ะพี่น้องคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะคะเราได้มีพี่น้องนักศึกษา5ท่านนะคะได้ไปยกมือชู3นิ้วนะคะพร้อมต่อสู้เชิงสัญลักษณ์กับไอ้ยุทธเลนะไอ้คิมจองยุทธนะคะที่ขอนแก่นนะคะเราไปอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธไปแสดงการต่อต้านรัฐประหารค่ะเพราะว่าน้องๆทั้ง5ท่านที่ไปเนี่ยนะคะเขาสวมเสื้อเขียนเอาไว้ว่าไม่เอารัฐประหาร5ท่านนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพี่น้องโอ้โหค่ะกลูกันเข้ามาจับตัวเลยนะคะแล้วก็เอาไปสอบสวนแล้วก็บังคับให้เซ็นนะคะแต่น้องๆผู้มีหัวใจเด็ดเดียวนะคะกับการที่จะต่อสู้เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมสิทธิมนุษยชนของตัวเองนะคะไม่ยอมเซ็นว่าจะไม่เลิกคือจะไม่ยอมเลิกเคลื่อนไหวต่อจากนี้ไปก็จะยังเคลื่อนไหวต่อกับการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนค่ะพี่ดาจึงขอชื่นชมในนามของประชาชนขออภัยค่ะประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะขอชื่นชมน้องๆซึ่งไม่เคยคิดเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยคือหน่ออ่อนของประชาธิปไตยแล้ววันนี้เติบใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีหัวจิตหัวใจก้าวเดินออกมายืนต่อสู้กับอำนาจของเผด็จการนะคะพี่ดาขออ่านถึงกลุ่มน้องๆกลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มดาวดินนะคะบอกถึงตัวตนของพวกเขาว่าบทเพลงแห่งสามัญชนจะขับขานการต่อต้านจะผลิบานตามวิถีเสียงขานรับการต่อสู้สดุดีจะพัดวีไฟต่อสู้ของผู้คนอยุติธรรมอำนาจถอยคอยฟังไว้บทเพลงชัยจะร้องปลุกทุกแห่งหนผู้ยืนหยัดจะไม่เป็นวีรชนหมื่นแสนคนจะขานรับการรุมรันคนรุ่นใหม่ร่วมจุดไฟปฏิวัติจะยืนหยัดพลิกฟ้าผ่าสวรรค์การต่อต้านผลิบานผ่านคืนวันจะคอยวันย่ำฟ้ามาเทียบดินแสงดาวดินวันนี้ประกาศแจ้งเพียงขออภัยกับเพื่อแถลงให้รับฟังกันทั้งสิ้นว่าไม่เอารัฐประหารมารทมิฬพื้นแผ่นดินสามัญชนขอทวงคืนขอสดุดีน้องๆ นักศึกษานะคะและเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติของประชาชนนะคะและนักศึกษาจะลุกขึ้นทั้งประเทศในไม่นานนี้นะคะและพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างยาวนานนะคะเราจะลุกออกมาต่อสู้พร้อมๆกันนะคะเดไฟปฏิวัติดาวดินคาระวะแด่เพื่อนมิตรผู้ทรนงพี่น้องดูสิคะว่าวันที่นายกยิ่งลักษณ์ไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดนะคะได้มีสลิมนะคะสลิมนกหวีดนะคะมาเป่านกหวีดปรี๊ดปรี๊ดแล้วเขามาแสดงกิริยาเลวทรามนะคะเรียกว่าไม่มีความเขาเรียกว่ามารยาทสังคมนะคะไม่มีเลยนะคะก้าวร้าวท่านยิ่งรักทำยังไงรู้ไหมคะเดินเข้าไปด้วยรอยยิ้มและจับมือพูดคุยด้วยแล้วหลังจากนั้นสิทธิของคุณแสดงออกได้นะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนี้ไอ้ผู้ชายที่มันว่าอกสามศอกกันนะคะไม่รู้ว่ามันหัวใจมันเป็นอะไรของมดก็ไม่รู้นะคะแค่คน5คนไปชู3นิ้วมันถึงกับจับและก็วันนี้เขายืนยันว่าเขายินดีที่จะไปต่อสู้ในชั้นศาลแม้แต่จะเป็นศาลทหารก็เถิดนะคะไอ้เหี้ยไอ้ควายมึงคิดได้ยังไงกับการริดรอนอำนาจของประชาชนออกไปออกไปออกไปสวัสดีค่ะ